อธิบดีกรมสุขภาพจิตก็ระบุคนสูงอายุเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมากขึ้นนะครับหลังถูกทอดทิ้งแล้วก็มองว่าตัวเองไร้ค่านะครับเหตุเพราะลูกหลานไปทำงานไม่มีคนสนใจนั่นเองนะครับโดยที่โรงแรมโคสาจังหวัดขอนแก่นนะครับนายแพทย์บุญเรืองไตรเรืองวรวัฒน์นะครับอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะครับก็ได้เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการป้องกันการฆ่าตัวตายครั้งที่2นะครับซึ่งกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์นะครับจัดการประชุมขึ้นโดยมีนักวิชาการด้านการแพทย์การสาธารณสุขและก็ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายจากหลายประเทศนะครับในกลุ่มทวีปเอเชียเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้กว่า200คนนะครับนายแพทย์บุญเรืองไตรเรืองวรวัฒน์นะครับอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็กล่าวว่าปัญหาการฆ่าตัวตายเนี่ยมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งองค์การอนามัยโลกครับมีการคาดการณ์ว่าในปี2563ทั่วโลกเนี่ยจะมีผู้ที่ฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1.53 ล้านคนเลยทีเดียวแล้วก็มีผู้พยายามฆ่าตัวตายอีกประมาณ 10-20 เท่านะครับซึ่งหมายความว่าจะมีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จใน1คนทุก20วินาทีและพยายามที่จะฆ่าตัวตาย1คนทุก 1-2 วินาทีขณะที่ในปีนี้เนี่ยกรมสุขภาพจิตนี่ก็ได้มีการกำหนดนโยบายนะครับในการพัฒนางานเพื่อเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิตนะครับชั้นนำในระดับอาเซียนรวมทั้งการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้งานด้านสุขภาพจิตที่ใช้ข้อมูลทางวิชาการและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการบริหารจัดการงานสุขภาพจิตที่สำคัญของประเทศดังนั้นแนวทางในการพัฒนาก็ยังคงเน้นหนักในเรื่องของงานวิชาการด้านการป้องกันการฆ่าตัวตายเนื่องจากในขณะนี้ไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศของผู้สูงอายุนะครับซึ่งกลุ่มดังกล่าวนี้มีสัดส่วนของการพยายามฆ่าตัวตายที่เพิ่มขึ้นนะครับเอามาฟังเสียงท่านเลยนะครับที่ประมาณ5กว่านะครับตอนประชากร 100,000 นะครับพูดง่ายก็คือประมาณ5คนต่อประชากร 100,000 นะครับซึ่งก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับถ้าเทียบกับทั่วโลกแล้วเนี่ยก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ได้มากกว่าที่อื่นเขานะครับแต่เราพบว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่จะทำให้นำไปสู่ภาวะการฆ่าตัวตายสำเร็จเนี่ยนะครับมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียนะครับความโศกเศร้านะฮะแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของสารเสพติดนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากๆในเรื่องของทำให้สุขภาพจิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสูญเสียขณะนี้เนี่ยนะครับเราก็พบแนวโน้มนะครับที่เรามีสูญเสียคนที่เรารักหรือว่าคนที่เราเคารพนับถือตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็นำมาสู่ทำให้พวกเราก็จะมีความรู้สึกที่เศร้าแล้วก็สูญเสียตรงนี้นะครับก็จะเป็นความเสี่ยงทำให้มีการนำไปสู่การที่จะฆ่าตัวตายตรงนี้เนี่ยมากขึ้นนะครับ